สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังนักกีตาร์มือใหม่ครับทุกคนครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตอันดับต้นๆคนหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับเป็นใครไปไม่ได้ฮะพี่ปูครับพงศิษฐ์คัมภีร์จะเป็นพี่ปูจะเป็นน้าปูจะเป็นลุงปูเชื่อว่าคนที่หัดกีตาร์ใหม่ๆคนที่เป็นนักกีตาร์ใหม่ๆจริงๆจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคผมเมื่อเนิ่นนานมาแล้วหรือจะเป็นยุคนี้บทเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เนี่ยน่าจะเป็นช้อยนะครับที่เราจะนึกถึงแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงโรงเรียนของหนูเพลงไทยเธอคืนมาเพลงตลอดเวลาเพลงแม่เพลงเรียกว่าอุ้ยเยอะแยะมากมายนะครับให้นึกสดๆในตอนนี้เนี่ยน่าจะอย่างน้อย10กว่าเพลงเนี่ยน่าจะอยู่ในลิสต์เพลงใช่ไหมแต่มีทริคมาฝากในคลิปนี้ก็คือถ้าใครที่อยากจะเอาเพลงของพี่ปูไปเล่นแล้วอาจจะติดปัญหาก็คือมันถ้าจะต้องเล่นต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้านิ้วนะครับในการจับคอร์ดหรือมันร้องมันอะไรยากพี่ปูก็ถือว่าเป็นนักร้องที่เรียกว่าเสียงทรงพลังคนหนึ่งดังนั้นบางเพลงของแกก็จะต้องถ้าร้องเล่นนานๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็เลยนะครับใครที่เป็นแฟนเพลงของพี่ปูเนี่ยถ้าเพลงไหนที่พี่ปูแกเอาคอร์ด A เนี่ยผมแนะนำทุกคนลองเปลี่ยนเป็น Gผมไม่ได้ที่จะมาแบบว่าให้มาจะมาลบหลู่ศิลปินว่าทำไมจะต้องไปบอกให้เขาไม่เอาออริจินอลล่ะนะฮะยกตัวอย่างว่าถ้าจะต้องไปเล่นในวงเล่าในอะไรที่ใครที่เคยเล่นกีตาร์ในวงเล่าเนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะต้องเล่นต่อเนื่องกันยาวนานมากยิ่งไปเจอพวกที่คอแข็งๆนี่ไม่น็อกสักทีเนี่ยคุณจะต้องเป็นเรียกว่าศิลปินในวงเล่าวงนั้นๆเนี่ยอย่างต่ำเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นถ้าเอาคอร์ด A ปุ๊บมันก็จะมีคอร์ดที่มันยากๆนะครับที่มันอยู่ใน A ก็คืออย่าง F sharp minor ที่เป็นคอร์ดทาบนิ้วหรือว่าจะเป็น B minor ก็ทาบนิ้วหรือว่าจะเป็น C sharp minor อย่างเงี้ยใช่ไหมให้ทุกคนเปลี่ยนจากคีย์ A มาเป็น G นะฮะผมจะยกตัวอย่างเอาเป็นเพลงไหนดีล่ะเอาเป็นเพลงสัก 2-3 เพลงดีกว่าเพลงตลอดเวลาก็ได้นะครับตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมี3คอร์ดวนไปหลักๆส่วนมากนะครับแล้วก็จะมี D มาผสมซึ่งก็นิดๆหน่อยๆนะฮะมันก็จะเป็น A มันก็จะเป็น E จะเป็น F sharp minor เนี่ยนะฮะคือเพลงนี้ก็ถือว่าบางจุดก็จะมีเสียงสูงอยู่เหมือนกันพักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่มีแต่เราสองคนคือถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเพลงแรกๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณผ่านการเล่นไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณแทบที่จะงอนนิ้วไม่ไหวในคอร์ด F sharp minor คุณที่จะลากเสียงไม่ไหวเนี่ยถ้าคุณเอาคอร์ด G มามันจะทำให้มันเซฟเสียงเซฟนิ้วได้ทางสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงที่มีแต่เราหลายคนเพลงนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเปลี่ยนจาก A E F sharp minor ก็มาเป็น G D E minor วนไปวนมาถ้าตรงไหนที่เป็น D นะครับในออริจินอลเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น C ออริจินอลเป็น E เราก็เปลี่ยนเป็น D เอามาทดแทนแค่นั้นก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องออกแรงกดอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องแหกปากเยอะด้วยสำคัญเลยจุดนี้ครับเพลงอะไรอีกล่ะของพี่ปูนะครับเพลงแม่ที่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับผมอาจจะจำคอร์ดไม่ชัวร์นะครับขออภัยด้วยนะแล้วก็จะมีแม่ทั้งอันนี้เสียงสูงเลยผมก็ไม่กล้าที่จะแหกปากกลางทุ่งนะกลัวได้วัวควายเขาอยู่ข้างหน้านี่แตกตื่นกันไปแต่สรุปก็คือคีย์ A ของเพลงแม่ของพี่ปูเนี่ยสูงระดับหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นเปลี่ยนมาเป็น G ซะที่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกันนับวันเวลาเจ้าตูแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่เห็นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถร้องได้สบายกว่าเมื่อกี้เนี่ยโหนเสียงไม่ไหวจริงๆเห็นไหมเพลงแม่แล้วก็เพลงอะไรอีกล่ะอีกเพลงนึงเพลงผมจำชื่อเพลงไม่ได้ในตอนนี้นึกไม่ออกนะมันติดอยู่ในปากในใจนี่แหละวันนี้ยังมีเธอตรงนั้นตรงนี้เส
สมอเดินมาเดินไปนี่อีกเพลงหนึ่งนะครับที่ในวงเล่าในอะไรปาร์ตี้เนี่ยขาดไม่ได้จริงนะฮะมันจะเป็นเพลงที่อารมณ์ฟิลลิ่งมันได้เนี่ยมันซึ้งแล้วมันก็แบบทั้งเศร้าแล้วก็แบบร้องตามกันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นในหนึ่งในลิสต์เพลงที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพลงนี้นะเพลงนี้เราร้องเป็น A นะครับร้องเป็น E เป็น F ช้าไหมเนี่ยเสียงก็สูงผมว่าอาจจะสูงกว่าเพลงแม่เมื่อสักครู่นี้อีกครับโดยเฉพาะในท่อนฮุกนะแต่พอใส่ G ก็จาก A ก็เปลี่ยนเป็น G จาก F ช้าไหมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น E ไหมเนี่ยยังมีเธออยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอเดินมาเดินไปไม่เคยหันเหไปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธออยู่ชื่อเพลงอยู่ตรงนี้ครับแหมเกือบนึกไม่ออกนะฮะไหนบอกเป็นแฟนคลับพี่ปูนะผมเนี่ยยังไงกันแน่นะฮะนานแล้วครับไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์ในวงเล่านะก็เป็นปี2ปีแล้วอ่ะก็มีอีกเพลงไหนอีกล่ะนอกจากเพลงนี้เพลงเร็วๆนะฮะอย่างหนุ่มน้อยเขาเดินเข้าออกในซอยทุกวันเพื่อนฝูงทุกคนต่างรักใครเขาทุกตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนเพลงนี้ก็ถือว่าสูงนะในตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่พอไปเจอท่อนแยกท่อนฮุกเข้าไปเนี่ยถือว่าสูงนะครับท่อน F sharp minor เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็น G ซะก็จะเรียกว่าลดลงมา2คีย์นะครับเสียงจะต่ำลงมา2คีย์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเขาเดินเข้าออกในซอยทุกวันขึ้นฝูงทุกคนต่างรักใครเขาทุกตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยจะเกเรจะขาดพอได้อยู่นะครับจริงๆยังมีหลายเพลงล่ะนะฮะแต่ผมอาจจะเตรียมมาสัก3เพลง4เพลงเพื่อที่จะเป็นช้อยทุกคนได้มองเห็นเท่านั้นเองนะครับว่าเพลงของพี่ปูเนี่ยก็ใช้คีย์ A เล่นซะเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็กระแทกเสียงตามสไตล์ของเขาอะถ้าเกิดว่าใครที่เสียงไม่ดีอย่างเช่นผมนะครับเสียงร้องเพลงได้ไม่สูงนักอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอออริจินอลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจากประสบการณ์ในวงเล่าที่เล่นมาเนี่ยแต่พอเปลี่ยนมาเป็น G เนี่ยง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแล้วบางเพลงก็คือสามารถที่จะเรียกว่านอกจากจะเซฟเสียงเซฟนิ้วเซฟอะไรของเราแล้วเนี่ยบางทีเอาคีย์ G เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการเล่นพาร์ทกีตาร์ตัวเดียวครับที่สามารถที่จะโซโล่ไปในคอร์ดได้ต่อให้ร้องไม่ไหวอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางทีต้นฉบับเป็น Aผมก็เอา G มาใส่ก็จะได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งนะครับก็จะได้พาร์ทกีตาร์เข้าไปนะฮะบางทีฟังไปก็จะเป็นโมเมนต์ที่มันแตกต่างจากต้นฉบับก็ฟังเพลินดีในวงเล่านะฮะก็นี่คือเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยนะครับที่อาจจะเอามาฝากผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่รู้คนที่ทราบดีแล้วล่ะคนที่มือฉมังหน่อยเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เรียกว่า AR ก็จะเล่นแต่ต้นฉบับอย่างเดียวนะฮะจะอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีอยู่แต่ถ้าจำเป็นที่จะเล่น 2-3 ชั่วโมงอย่างที่ผมจะสื่อในคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะฮะก็มีอะไรที่มันพลิกแพลงเล็กๆน้อยก็จะนำมาฝากทุกคนแบบนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับนักกีตาร์มือใหม่ทุกคนนะครับ